สวัสดีครับก็มีชาวเน็ตเกาหลีดาวเรืองกับภาพสวยๆร้อนแรงของเฮยอนในนิตยสารญี่ปุ่นในวันที่26พฤศจิกายน2020 VV นิตยสารแฟชั่นญี่ปุ่นก็ได้ปล่อยบทสัมภาษณ์กับเฮยอนพร้อมกับภาพสวยๆของเธอซึ่งเฮยอนก็เผยความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ในวันที่25พฤศจิกายน2020เฮยอนก็เผยภาพกับนิตยสารแฟชั่นญี่ปุ่นในIG ของเธอและก็ชาวเน็ตต่างก็ชื่นชมกันกับภาพนี้มากๆเมื่อเทยอนปรากฏตัวในชุดเซ็กซี่ซึ่งก็เป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากไปชมภาพสวยๆของเทยอนที่ทางด้านล่างนี้กันเลยดีกว่านะครับ